ินนะคะเป็นเจ้าของที่เก่าที่ได้เรางานวิวัฒนาการในสื่อที่ตอบจากคุณนวมินซึ่งเป็นคนทางจังหวัดด่านซ้ายเดี๋ยวให้คุณนวมินเล่าเหตุการณ์ตอนที่ซื้อที่นะคะแล้วก็พอดีพระอาจารย์ไม่เห็นตรงที่ว่าป้ายบอกว่าขายที่อยู่ตรงเนี้ยตรงที่อำเภอด่านซ้ายนี่แหละแต่ว่าพูดไปคุยไปคุยมาพระอาจารย์ถูกใจตรงนี้ก็เลยบอกตั้งใจจะขายแบบตามเต็มที่ว่าราคาเราประกาศขายอะแต่ที่เห็นพระอาจารย์เห็นบอกว่าจะมาตั้งเป็นวัดอะไรเงี้ยก็เลยบางส่วนก็ได้อนุโมทนาที่ดินตรงนี้ให้กับพระอาจารย์เนาะแล้วก็เรื่อยๆมานะครับแล้วก็พอดีมีพระอาจารย์ที่เนี่ยพระอาจารย์นวลจันทร์ของเรานี่แหละเคยมีใครสอบถามไหมคะยังเลยครับตรงนี้ว่าขอซื้อก่อนหน้านั้นยังไม่เคยแล้วประกาศขายนานเท่าไหร่คะประมาณปี2ปีนู่นแล้วอ๋อแล้วถึงจะมีพระอาจารย์มาค่ะค่ะก็ได้ตกลงกันตามนั้นมาค่ะแล้วไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นน่ะพี่นวมินได้ที่ดินมาอย่างไรคะอ๋อมันเป็นมูลของปู่ย่าตายายอยู่แล้วลักษณะเป็นที่มูลเขาเรียกว่ามูลมังอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรคะเรียกว่าเป็นที่ดั้งเดิมของปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายที่สืบทอดต่อกันมาแต่ก่อนที่ตรงนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรก็แค่ว่าที่เป็นที่ดินของมีการครอบครองแล้วก็เสียเป็นเขาเรียกไอ้พทบ5ค่ะอะไรเสียดอกย่านั่นแหละหลังๆมาพระอาจารย์มาได้ก่อสร้างตรงนี้ก็ออกเป็นโฉนดเอกสารสิทธิ์เนื้อที่กว้างเท่าไรคะเนื้อที่ตอนแรกๆประมาณ50กว่าไร่ค่ะครับก็ได้ปรับแต่งสถานที่อะไรจากเขาจากเนินเขาสูงๆก็ปรับลงมาที่ปรับลงไม้เหลือพื้นที่ลักษณะเหลือน้อยลงอ่ะค่ะคือว่าจากที่สูงๆให้มันเป็นที่ราบก็ถือว่าไม่สูงมากครับประมาณไม่เกิน30 40องศาประมาณนี้แหละค่ะแล้วพื้นที่เก่าใช้ทําอะไรคะเก่านี่มันทำเป็นไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดแล้วก็ส่วนมากจะเป็นไร่ข้าวโพดนั่นแหละแต่ว่าหนูเห็นดินลักษณะแบบอย่างนี้แล้วมันได้เหรอคะกับข้าวโพดไร่ข้าวโพดได้ครับดูแล้วแข็งแล้วก็มีส่วนประกอบหน้านั้นก็มีปลูกไม้ยืนต้นคือมะขามหวานต้นมะขามหวานอ๋อค่ะก็ได้ผลิตผลดีก็อยู่เป็นบางส่วนค่ะแล้วพี่คิดยังไงถึงขายคะก็ไม่ได้คิดว่าจะขายด้วยซ้ำหรอกพอดีก็เห็นบอกพระอาจารย์ว่าจะตั้งมาเป็นจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นสถานปฏิบัติธรรมอ๋อแล้วพี่ก็เลยขายให้ก็เลยอนุโมทนาเป็นบางส่วนให้กับพระกับให้พระอาจารย์นี่แหละโอ้ก็หนูก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาพี่กลับด้วยกันละกันแล้วคิดว่าตรงนี้จะเป็นที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะพระพุทธรูปก็เราก็สร้างใหญ่แล้วก็ถ้าเผื่อไม่มีใครมาทำลายทุบตีมันก็อยู่เป็นพันปีนะหนูว่าใช่ไหมคะเพราะสร้างด้วยปูนแท้ๆเลยในวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงคะได้เห็นว่าพื้นที่ที่เคยเป็นของพี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดอย่างนี้รู้สึกยังไงคะได้เห็นวันนี้ใจเลยนะครับภาคภูมิใจมากที่พระอาจารย์ได้สร้างเป็นวัดเนาะอนาคตก็อาจจะเป็นวัดก็ทําเป็นที่ให้ชาวบ้านชาวคลองดัดสายเรานี่แหละค่ะเป็นได้จะได้มานั่งปฏิบัติธรรมค่ะในตรงนี้แล้วก็มากราบไหว้ไปเรื่อยๆและชีวิตก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งครอบครัวด้วยจริงๆแล้วปัจจุบันผมก็เป็นสมาชิกของเทศบาลตําบลดัดสายอยู่แล้วค่ะหลังจากที่ว่าผมได้เนี่ยอนุมาอนุโมทนาบุญให้ครับชีวิตเปลี่ยนไหมคะตั้งแต่ขายเหรอคะยังไงคะเป็นบุญมากมากเลยนะครับรู้สึกสุขใจอิ่มใจนะคะดูหน้าตาแล้วก็เบิกบานอาจารย์ก็เคยแนะนำเรื่อยๆนะครับที่ว่าญาติโยมมาจากสารทานญาติโยมมาจากต่างจังหวัดอะไรค่ะก็อาจจะต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าปฏิบัติในพื้นที่แบบนี้ขนาดหนูมาเองนั่งเฉยๆก็สงบและมีความสุขแล้วอะภาคภูมิใจมากเลยครับที่ได้อาจารย์ได้มาสร้างวัดตรงนี้นะค่ะดีมากพี่รู้สึกยังไงกับท่านพระอาจารย์นวลจันทร์คะหรือพระสงฆ์รูปอื่นๆเท่าที่เห็น
ซึ่งท่านก็ปฏิบัติมาดีโดยตลอดนะครับก็ไม่มีว่าชาวบ้านจะไม่ต่อต้านครับจะไม่ต่อต้านท่านค่ะว่าจะดีมากๆสำหรับชาวดัดซ้ายของเราดีมากแล้วเมื่อคืนนี่มาร่วมไหมคะงานบวงสรวงมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านบางครั้งนะครับอ๋อค่ะส่วนมากถ้ามีข่าวเห็นบอกว่าเนี่ยจะมีการทำการหล่อพระอะไรเงี้ยก็ต้องตั้งใจต้องมาให้ได้ค่ะเราได้เทปูนหรือยังคะก็เทเป็นบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะคะขอบคุณมากเลยดีใจค่ะเมื่อเช้ายังนึกถึงอยู่เลยใครนะเป็นเจ้าของค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าของแล้วครับไม่เป็นไรจะได้บุญเยอะๆอนุโมทนาแทนเพื่อนธรรมญาติธรรมทุกที่ในสากลโลกนี้เลยนะคะขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ครอบครัวพี่ด้วยนะคะขออนุโมทนาจิตที่กุศลของพี่นวมินด้วยค่ะพี่นวมินนามสกุลอะไรคะเชื้อบุญมีเชื้อบุญมีนามีเชื้อความมีบุญอยู่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับ